่ะวันนี้นำจะมาพูดถึงการฝึกโยคะว่าการฝึกโยคะเนี่ยทำไมถึงดีกับสุขภาพเรามากๆการฝึกโยคะนะคะเพียงแต่ขอให้เราเลือกฝึกที่มันเหมาะกับสุขภาพจริงๆเหมาะกับตัวเราจริงๆเช่นเราเป็นคนที่ข้อเข่าอักเสบข้อเข่าเสื่อมข้อต่อต่างๆในร่างกายไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะฝึกโยคะเลยเนี่ยเราควรจะเน้นท่าที่สร้างกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆให้เขามาหุ้มความเสื่อมความปวดของเข่าของเราเช่นท่าที่นำจะให้ผู้ฝึกเนี่ยฝึกเป็นประจำและส่วนใหญ่เลยนะคะก็คือท่าที่ทำให้กล้ามเนื้อต้นขาหน้าแข้งแข็งแรงเพราะว่ากล้ามเนื้อต้นขาและหน้าแข้งถ้าแข็งแรงแล้วเนี่ยเขาจะทำให้หายจากการป่วยในเรื่องของข้อเข่าอักเสบได้ท่านี้เนี่ยส่วนใหญ่เลยนำจะต้องมีทุกครั้งในคลาสเลยคือนักรบ1นักรบ2นักรบ3ที่เป็นแวริเอชั่นเนี่ยอาจจะมีบ้างแต่ว่าก็ไม่มากเท่าไหร่แต่1กับ2เนี่ยคือต้องมีแน่ๆเพราะว่าเขาสร้างความแข็งแรงให้กับแทบจะทุกคนทุกเพศทุกวัยเลยแม้กระทั่งคนที่ยืนหรือเดินไม่ไหวนะคะนำก็จะให้เริ่มจากการฝึกยืนให้มั่นคงก่อนแล้วยังไงก็ต้องมีนักรบ1ใส่เข้าไปหน่อยนึงอันนี้คือเราการที่เราเลือกให้เหมาะกับร่างกายของเราจริงๆว่าเราควรจะฝึกอย่างไรแบบไหนโยคะนำยังยืนยันค่ะว่าเหมาะกับทุกเพศทุกวัยแล้วก็ทุกสถานการณ์ทุกความป่วยไข้เริ่มแรกจากยืนเดินไม่ไหวก็สามารถฝึกโยคะได้ลองฝึกโยคะกันนะคะ